เบรกหัวแทบทิ่มกวินดูวานโพสต์อวยพรวันเกิดปุ้มปุ้ยพันธิพาสุดซึ่งเธอคือเพื่อนคู่คิดคู่ชีวิตแต่เจอภรรยาขัดมุดหวานคอมเมนต์เบรกหัวแทบทิ่มหวานฉ่ำไม่แพ้คู่ไหนๆสำหรับนักร้องหนุ่มกวินดูวานและภรรยาสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาที่มีโมเมนต์สวีทออกมาให้เห็นตลอดและยังคอยซัพพอร์ตซึ่งก่อนและกันเสมอยิ่งมีลูกชายน้องไซแอนบลูเป็นโซ่ทองคล้องใจก็ยิ่งทำให้ทั้งคู่สวีทกันมากขึ้นล่าสุด6กันยายน2566กวินก็ออกมาโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดสาวปุ้มปุ้ยเป็นแคปชั่นสุดซึ้งว่าถึงอาหมวยตัวเล็กของแดดดี้เธอคือคัลเลอร์ฟูลของเราที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเราไม่น่าเบื่ออีกเลยไม่ว่าจะเป็น1นาทีล้านอารมณ์แอคทิวิตี้ต่างๆที่สรรหามาทำด้วยกันหรือการตัดสินใจในการกินข้าวแต่ละครั้งงอมันซอๆทุกทีที่ผ่านมาเธอคือคู่คิดคู่ปรับคู่กัดคู่ชีวิตที่คอยเตือนกันทุกครั้งเวลาพลาดทั้งและคอยยุ่มหัวกันเวลาเราไม่มีสติล่าสุด6กันยายน2566กวินก็ออกมาโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดสาวปุ้มปุ้ยเป็นแคปชั่นสุดซึ้งว่าถึงอาหมวยตัวเล็กของแดดดี้เธอคือคัลเลอร์ฟูลของเราที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเราไม่น่าเบื่ออีกเลยไม่ว่าจะเป็น1นาทีล้านอารมณ์และทิวที่ต่างๆที่สรรหามาทำด้วยกันหรือการตัดสินใจในการกินข้าวแต่ละครั้งงอมันซอๆทุกทีที่ผ่านมาเธอคือคู่คิดคู่ปรับคู่กัดคู่ชีวิตที่คอยเตือนกันทุกครั้งเวลาพลาดทั้งและคอยยุ่มหัวกันเวลาเราไม่มีสติ You can't explain 10 years in a paragraph but I look forward toGrowing old together แต่งานนี้กลับโดนคุณพัญญาคอมเมนต์เบรกหัวเกือบทิ่มว่าของขวัญปีนี้มีสติให้หน่อยได้ไหมขอแค่นี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นเลยทีเดียว